อันนี้คือวงจรเคมเปอร์นะครับตัวนี้ของผมเคยมีอาการเกิดไฟไหม้ยุคนั้นยังไม่คิดเรื่องไฟย้อนครับซึ่งวงจรผมมันไหม้เพราะน่าจะไฟย้อนแล้วตอนนั้นอ่ะยังไม่มีไอตัวกันไฟย้อนเขาเรียกไอโซเลตใช่ไหมไอโซเลตตอนนั้นไม่มีไอโซเลตขายแพร่หลายมันตอนนี้แล้วเมื่อกี้นี้พี่พบบอกว่าไอตัวนี้เขาเรียกว่าสวิตชิ่งซึ่งผมก็ไม่รู้ว่ามันสวิตชิ่งคือเอาตอนไหนก่อนเอาไหนก่อนเอามามาพี่พบจะอธิบายให้ฟังเอาย้อนไปเนาะอ่ะโอเคเราใช้ศัพท์ว่าไฟย้อนเลยทำให้ระบบไอบอร์ดเนี่ยมันพังก็คือเวลาเราลิงก์เข้ามิกเซอร์ระบบเสียงเนี่ยเราจะใช้ XLR อุปกรณ์หรืออะไรแล้วแต่ จะมี DI ติดมาให้เรา1ชุดไม่1ช่องก็2ช่องเป็นอย่างน้อยไม่ว่าจะเป็นพวกคีย์บอร์ดก็จะมีพวกอันนี้มาทีเนี้ย เมื่อเราไปถึงเวทีเนี่ยเราก็จะวางจัดเซตอุปกรณ์เราปุ๊บวางเราก็จะบอกกับทีมเสียงว่าพี่ครับไลน์ XLR 1เส้น2เส้นอะไรก็ว่าไประบบเสียงก็จะมาจ้ำปึ้งเข้าไปใช่มั้ยใช่เมื่อก่อนเอฟเฟคจะไม่ยังไม่มีช่องนี้อ่าจะมีหลังๆมาประมาณสัก5ปี10ปีเนี่ยถ้าเป็นยุคก่อนจะมีแค่ช่องนี้แล้วก็เอาไมค์จับหน้าตู้มาแชลเฟนเดอร์อะไรก็ว่าไปพอยุคหลังมาเนี่ยเอฟเฟคกีตาร์สามารถจำลองเสียงตู้เหล่านั้นได้ทีเนี้ยนักดนตรีก็ไม่อยากให้เสียคาแรคเตอร์จิ้มตรงพอจิ้มตรงปุ๊บเสียงที่ได้คือเสียงเต็มไม่มีไม่เหมือนไมค์ละแต่ปัญหาที่เกิดคือบางระบบเสียงอ่ะ เครื่องเสียงบางเจ้าเนี่ยไม่มีสายดินเวลาจิ้มไอวาไปปุ๊บโอ้โหอันนี้เอาความลับของเครื่องเสียงมาบอกนะไม่มีสายดินบางเจ้าด้วยบางทีเขาไม่ได้มาง่ายครับแต่ว่าเขาอาจจะไม่ได้ซีเรียสว่าเฮ้ยหม้อหุงข้าวก็ใช้แค่2ขาการไฟฟ้าก็2ขามือถือก็เสียบชาร์จก็2ขาเออว่ะเอ้าแล้วระบบเสียงเราทำไมจะต้อง3ขาล่ะก็2ขาก็ได้แล้วก็มันก็ดังมันก็เปิดใช้การได้เหมือนกันทีนี้วันดีคืนดีในเวรม็อบแปลงสวิตชิ่งถือกำเนิดเกิดขึ้นคนใช้เคมเปอร์ทุกคนอันนี้เรียกว่าสวิตชิ่งนะครับยุคหลังหม้อแปลงหม้อแปลงสวิตชิ่งเนี่ยแทบจะทั้งหมดนะครับในอุปกรณ์ไม่ว่าจะเป็นเครื่องปริ้นไมลอยทุกอย่างที่ใช้มือถือก็เป็นสวิตชิ่งหมดแล้วทีนี้ของเขาสวิตชิ่งคือยังไงก็ต้องมีไฟรั่วฉะนั้นในอุปกรณ์ซีเรียสอะไรระดับไฮเอ็นเนี่ยสวิตชิ่งจำเป็นจะต้องมีปลั๊ก3ขาก็คือมีลายนิวตันทีนี้เวลาเราอยู่หน้างานเนี่ยเราจะต้องขอจัมจากระบบเสียงจัมไฟเนาะ ถ้าไหนมีระบบสายดินเราก็รอดตัวปลอดภัยงานไหนที่ระบบเสียงไม่มี ไม่มีสายดินงานเราก็สวยไปก็หมายความว่าไอ้ไฟรั่วจากมันก็จะวิ่งไปกับสาย XLR ที่ไปมิกเซอร์ทีนี้ไอ้มิกเซอร์เนี่ยก็ไม่มีที่ไปเหมือนกันหมายถึงไฟรั่วของเขาอะมิกเซอร์มันจะมีสวิตชิ่งใช่ไหม ทีนี้สวิตชิ่งจากมิกเซอร์เนี่ยรั่วมาชนสวิตชิ่งเอฟเฟกต์เราเอฟเฟกต์กาวลูปอาจจะเกิดเสียงถ้าโชคดีก็แค่เสียง G ถ้าโชคร้ายหน่อยบอดก็ไม่แบบนี้ก็คือเรียกจึงเป็นที่มาของคำว่า isolate มาขั้น XLR อะไรนี้isolate เป็นก้อน isolate ก็คือหมายความว่ามิกเซอร์เข้า isolate ออกใช้เสียงเข้า output effect ทีนี้ isolate ก็สร้างรายได้เป็นกอบเป็นกำขึ้นไปอีกเพียงแค่ว่าเราไม่ต่อสายดินจริงเหรอก็ขยะทางไฟฟ้าไม่มีที่ไปไงอ๋อมันคือเอาขยะไปทิ้งแค่นั้นแหละเอาขยะไปทิ้งสายดินคือเอาขยะทางไฟฟ้าไปทิ้งทีนี้ใครที่ไม่มีสายดินอ่ะมันไม่รู้จะทิ้งไหนไงก็ตรงไหนที่มันจะไปด้านเขาวิ่งอ่ะก็คือมิกเซอร์เห็นว่าเอฟเฟกต์มี เอฟเฟกต์จะวิ่งไปหามิกเซอร์ก็ต่างคนต่างวิ่งชนกันเนี่ยกาวลูปก็จีไม่ยังไงก็ว่างไปแต่เนี้ยไอโซเลตมาตัดวงจรกาวทิ้งบึ้งนะดักขากาวไงก็วิ่งสัญญาณก็วิ่งที่สองเส้นบวกกับลบวิ่งไปหามิกเซอร์แต่ก็มีแค่นี้ครับแล้วเครื่องเสียงเขาไม่ต้องใช้3ขาก็ได้เหรอใช่ไหม
จริงๆถ้าเป็นระบบเครื่องเสียงถ้าเป็นระบบที่มันใช้กระแสไฟเยอะๆมันควรจะเป็น3ขาครับ3ขาหมายความว่าเวลาเขาไปออกงานสมมุติว่ามีงานคอนเสิร์ตงานนึงอย่างเงี้ยเขาต้องไปเอาไอ้แบบแท่งทองแดงเจาะลงไปในพื้นมั้ยต้องไปทํากาวอย่างนั้นเลยมั้ยถ้าเป็นเครื่องปั่นเนี่ยถ้าเป็นเครื่องปั่นน่ะจะต้องทำการตอกหลักทองแดงต้องทำเองนะเพื่อที่จะให้ครบวงจรลายมือตอนกาวถ้าเป็นเดินจากตู้เมนก็มันจะมีกาวให้จ้ำอยู่แล้ว อะไรแต่ปัญหาคือตู้เมนมีให้จ้ำแต่ว่าเราใช้ไฟแค่สองเส้นเป็นเส้นเมนอะมาเข้าระบบอะไรเนี่ยข้อหนึ่งที่ผมสงสัยก็คือว่าไอ้ใส่ AC ที่ใช้กันอยู่เนี่ยมีผลไหมคุณใส่ AC คุณภาพดีใส่ AT คุณภาพถูกราคาถูกมีผลไหมหรือมันผลต่อเสียงใช่ไหมสายคุณภาพ AC คุณภาพสูงมีผลต่อเสียงครับมีผลต่อเสียงผมก็ยังไม่รู้ว่าเกิดจากอะไรแต่ว่ามันมีผลไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของย่านเบสย่านกลางย่านไฮอะไรเงี้ยแล้วใส่ AC ที่มันคุณภาพดีมันมียี่ห้อไหมอันนี้ผมไม่รู้เลยในแวดวงสาย AC ก็คือมันน่าจะมีแต่เท่าที่ผมทดลองคือสาย AC ที่ราคาแพงเสียงจะเปลี่ยนทำให้อุปกรณ์เสียงเราเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นคำว่าแพงนี่เท่าไหร่พี่ก็หลัก 3,000 อัพเยสาย AC นะครับผมแล้วไอ้เส้นดำๆที่ผมใช้อยู่อ่ะก็ถ้าโชคดีเจอของแพงของดีก็เสียงดีครับเออหรอมันต้อง AB test ครับมันไม่สามารถที่จะเสียบปุ๊บแล้วเราฟังออกเลยไม่สามารถอ๋อณตอนนี้ที่ผมทำได้คือชื่อในแบรนด์ก่อนแบรนด์ที่ดังและราคาที่แพงก็น่าเชื่อถือถูกไหมต้องเทสครับต้องเทสเท่านั้นครับโอ้โหเพื่อให้เห็นความแตกต่างจากสายที่เรามีอยู่อะไรเงี้ยแต่ถ้าเราเอามีสายที่มีอยู่แล้วไปเทสเทียบกับสาย 3,000 แล้วเสียงมันเหมือนเดิมอย่างเงี้ยถามว่ามันก็ไม่ใช่ใช่ไหมเออมันต้องเทียบให้เห็นว่าเออมันดีขึ้นจริงแล้วค่อยซื้อเส้นนั้นมาใช้โอ้โหแล้วสามารถไหมพี่สามารถเราสามารถไปเทสได้ไหมไปเทสตามร้านที่เขามีขายได้เลยครับโอเคครับแต่เท่าที่เทสมาล่าสุด 3,500 นี่มันมีผลจริงยี่ห้อมียี่ห้อไหมฮะจำไม่ได้ครับแค่ไปเทสได้เฉยว่ามันมีผลไหมโอ้สวยสวยมีผลเกือบไทยเกือบได้ไทยอินแล้วเกือบได้เสียตังค์เข้ามาแล้วเอออ่ะมือกีตาร์ทั้งหลายนอกจากกีตาร์แล้วสายกีตาร์เอฟเฟกต์กีตาร์มึงแล้วมึงยังต้องคำนึงถึงสาย AC อีกนะครับกูจะบอกให้แต่สุดท้ายแล้วครับผู้ฟังแค่ท่วงทำนองครับใช้สายอะไรก็ได้ใช้กีตาร์ราคาเท่าไหร่ก็ได้ขอให้คุณผลิตงานออกมาโดนหูกูแค่นั้นครับนี่เออนี่